โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมเป็นโครงการที่ให้ 3,000 ที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยมหาสารคามองค์การนิสิตร่วมกับกองกิจการนิสิตจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในหรือราชพฤกษ์เกมครั้งที่21โดยมีศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ฤทธิเดชผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานมีนายสืบสายกุลาสานายกองค์การนิสิตและประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการกล่าวรายงานกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามราชพฤกษ์เกมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เล่นกีฬาออกกำลังกายเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีผู้นำเชียร์เป็นตัวเชื่อมประสานในการเสริมสร้างทักษะความสามารถทางด้านกีฬาโดยกิจกรรมในพิธีเปิดมีการประกวดขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชักกระเยาะพิธีมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาบางประเภทการแสดงของนิสิตภาควิชาศิลปะการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์พร้อมกับการแสดงกองยาววิทยาลัยดุริยางคศิลป์ในชุดฟ้อนสาวสารคามลำเพลินและปิดท้ายการแสดงจากผู้นำเชียร์20คณะวิทยาลัยการแข่งขันกีฬาภายในราชพฤกษ์เกมในปีนี้มีการแข่งขันกีฬารวมทั้งสิ้น13ชนิดรวมถึงการประกวดสแตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่24มีนาคมถึง2เมษายนที่ผ่านมา